จอไฟไหม้ค่ะคุณพ่อแม่ลูกนอนกอดกันเสียชีวิตนะในห้องน้ำนะครับอ่ะไปดูรายละเอียดของเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยนะครับดูคลิปนี้ครับใครได้ช่วยด้วยตายแล้วเห็นเปลวไฟนะครับแล้วก็เสียงคนแบบพยายามจะร้องบอกใครก็ได้ช่วยด้วยเนี่ยนะฮะคือไฟมันโหมลุกเนื่องจากที่บ้านหลังเนี้ยมันมีวัสดุที่ติดไฟอ่ะอยู่เยอะนะฮะอยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษา1ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเกิดขึ้นประมาณสักตี 1:45 นาทีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับมีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกหลายครั้งด้วยในขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้บ้านนะครับเพราะว่าอะไรฮะเขาเปิดกิจการรับซ่อมแอร์แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีถังคอมแอร์เนี่ยจำนวนมากนะพวกคอมเพรสเซอร์พวกอุปกรณ์คือบางทีมันก็มีพวกน้ำยาแอร์มีอะไรที่มันเป็นเชื้อไฟเป็นอย่างดีครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงนะฮะเพื่อไม่ให้ลามไปบ้านใกล้เคียงต้องใช้เวลา2ชั่วโมงอ่ะโอ้โหนานมากนะฮะการคุมไฟใช้เวลา2ชั่วโมงนี่โอ้โหมันเผาผลาญกันไปหมดแล้ว2ชั่วโมงถึงจะคุมไฟเอาไว้ได้ครับแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยมันสลดจริงๆคือไปเจอศพผู้เสียชีวิตอยู่3รายคุณผู้ชมครับในห้องน้ำครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนอนกอดกันตายนะครับคุณพ่อชื่อสิงห์ขนองคุณแม่ชื่อละอองลูกชื่อเด็กชายสินมหัตอายุเพียงแค่1ขวบเท่านั้นนะครับทั้ง3คนนี้คงไม่รู้จะหนีไปไหนจริงๆอ่ะต้องไปหลบอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เจอควันเข้าไปสำลักควันนะครับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เราไปคุยด้วยชื่อคุณจารันสุทธิสนนะฮะอยู่ที่เทศบาลตำบลธัญบุรีเนี่ยแกไปถึงจุดเกิดเหตุประเด็นหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเข้าไปไม่ได้ประตูเหล็กอ่ะมันเจอไฟแล้วมันพังลงมามันปิดทางเข้าด้านหน้าเอาไว้นะครับก็ต้องใช้ขั้นแรกคือฉีดน้ำไปสกัดไฟก่อนไปดับไฟตรงประตูเหล็กตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วก็จะรื้อประตูออกไปนะฮะจนสามารถเข้าไปได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วนะฮะนอนกอดกันเลยเจ้าหน้าที่จรัญเนี่ยบอกอย่างนี้เขาไม่ได้โดนไฟแบบลวกไฟไหม้อะไรเลยนะเขาสำลักควันสูดดมควันเข้าไปนะครับเนื่องจากไฟไหม้เนี่ยมันลามจากด้านนอกเข้าไปด้านในผู้ชมครับการหลบอยู่ห้องน้ำบางคนคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีจริงๆมันไม่ใช่นะฮะเวลาเกิดเพลิงไหม้อย่างนี้นะฮะอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าคือถ้าเป็นควันเยอะๆเราเรียนรู้มาว่าเราใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากอะไรเงี้ยดีแต่ในห้องน้ำเนี่ยอากาศมันน้อยควรจะหาห้องที่มันมีหน้าต่างอากาศถ่ายเทได้อากาศถ่ายเทได้ซะหน่อยนะฮะในการที่จะไปหนีไฟแบบนี้นะครับทีนี้เราไปคุยกับเพื่อนบ้านต่อว่าทำไมโอ้โหมันถึงลุกลามขนาดนี้ชื่อคุณวันนิสานกกาศักดิ์ครับเธอบอกเธอตื่นขึ้นมานะเข้าห้องน้ำพอดีแล้วได้ยินเสียงเอะอะโวยวายกันใหญ่เลยเปิดผ้าม่านโอ้โหตกใจมากเพราะว่าไฟเนี่ยมันจ้าแล้วบ้านที่เกิดเหตุมีแต่วัสดุไวไฟด้วยครับเพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยโอ้โหทุกคนแบบเศร้ามากเพราะไม่สามารถเข้าไปช่วยอะไรได้เลยไฟมันแรงมากจริงๆนะครับทำได้แค่รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับคุณวันนิสาบอกอย่างนี้ฮะบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยนะครับได้ซื้อตู้เย็นเก่ามา2เครื่องแล้วไปวางปิดทางเข้าบ้านด้วยแต่เธอแบบเอะใจตอนนั้นน่ะแล้วจะเข้าออกบ้านยังไงคือเห็นนะเพื่อนบ้านก็เห็นมาวางปิดทางเข้าทางออกแบบนี้ยังคิดเลยจะเข้าออกบ้านยังไงแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจริงๆครับแต่ที่ยังไม่รู้สาเหตุนะว่ามันเริ่มต้นมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งหาต้นเพลิงอยู่ศพของ3พ่อแม่ลูกส่งไปชนะสูตรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับโอ้คุณผู้ชมลืมบอกไปอย่างนึงในที่เกิดเหตุนอกจากทั้ง3ท่านแล้วเนี่ยยังมีหมาแมวตายเพียบเลยอู้ตายแล้วเออเพราะเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาไว้เนี่ยนะฮะหลายตัวเหรอคะมีแมวถูกไฟคลอกไป11ตัวโอ้โหหมาอีกตัวนึงนี่อีก12ชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะก็ต้อง
ตายไปในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ด้วยนะครับได้แต่บอกว่าขอแสดงความเสียใจจริงๆแล้วก็อยากจะเตือนให้คุณผู้ชมระวังด้วยนะครับคือช่วงนี้ถึงแม้เราจะเห็นว่ามันมีฝนนะแต่อากาศในช่วงหน้าหนาวมันแห้งมันแห้งแล้วมันโอกาสที่จะมันลุกลามบานปลายเวลาไปเกิดต้นเพลิงเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบจุดธูปจุดเทียนไหว้พระแล้วก็ลืมเอาไว้แบบนี้ใช่ค่ะต้องระวังฟืนไฟเนี่ยให้ดีจริงๆ คุณผู้ชมพาไปที่ปลวกแดงระยองกันบ้างค่ะที่นี่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นกาดของลานเบียร์เนี่ยเข้าไปทำร้ายนักท่องเที่ยวเรียกว่าโอ้โหรุมตืบจนนักท่องเที่ยว2คนเละเลยอ่ะทั้งกรามแตกเบ้าตาแตกเนี่ยนะคะกรามหักเนี่ยแล้วปรากฏว่าสาเหตุกาดเขาบอกว่าเพราะนักท่องเที่ยว2คนไปถอดเสื้อเต้นหน้าเวทีแต่ฝ่ายคนเจ็บเขาตั้งคำถามบอกว่าแบบนี้มันทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ว่ามันเกินไปไหมอ่ะไปดูหน่อยค่ะชุดนี้เลยเข้าไปห้ามแล้วผมก็ไปห้ามแล้วเอานี่มันเป็นเหตุการณ์ที่คนถ่ายคลิปถ่ายไกลๆเนาะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเราวงไว้ให้คนบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นแล้วกาดเนี่ยค่ะชุดดำที่ยืนหันหลังในกระทืบค่ะเขาก็เล่าเหตุการณ์นี้ฟังเนาะคนถ่ายคลิปบอกโดนกระทืบแล้วโดนกระทืบแล้วในเหตุการณ์คุณผู้ชมจะเห็นกาดลานเบียร์สักประมาณ 4-5 คนใส่ชุดดำเนี่ยค่ะยืนล้อมร่างผู้ชายคนนึงที่อยู่ตรงพื้นแล้วไปกองที่พื้นแล้วอ่ะผมพยายามจะมองคือกองอยู่กับพื้นใช่นี่เห็นไหมที่เราวงไว้อ่ะค่ะคนเจ็บไปกองอยู่กับพื้นแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ตืบจนผู้ชายที่ล้มฟุบอยู่แล้วเนี่ยสลบไปเลยแล้วก็ข่มขู่ได้เอานิ้วชี้ไปที่นักท่องเที่ยวที่อยู่รอบๆแล้วพูดบอกว่าใครไม่เกี่ยวถอยไปออกไปก่อนที่กาดคนนึงอ่ะดึงเสื้อของผู้ชายที่สลบกับพื้นไปแล้วเนี่ยค่ะขึ้นมาจากพื้นคลิปนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาใช้มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานเบียร์แห่งหนึ่งในพื้นที่มาบยางพรอำเภอปลวกแดงระยองค่ะแล้วเอาคลิปนี้มาโพสต์ใน Facebook เขาบอกว่าเขาต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมก็น่าจะเป็นฝั่งคนเจ็บอะที่เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็มีภาพเนี่ยค่ะตอนนี้เราจะเห็นภาพผู้บาดเจ็บที่โดนรุมตืบเนี่ยค่ะสภาพโอ้โหนี่เอาผ้าก๊อซพันหัวเลยนะทั้งหัวทั้งศีรษะเลยเนี่ยค่ะแสดงว่าก็คือหนักเหมือนกันเพราะกรามหักเบ้าตาแตกนะคะเขาบอกว่าเขาถูกกาดของลานเบียร์ลุมตืบจนเจ็บที่หน้ากับที่หัวไปหมดเลยค่ะทีมข่าวไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้ชายที่ถูกทำร้าย1ใน2คนก็คือนายเกรียงไกรอายุ25ปีเนี่ยค่ะนายเกรียงไกรก็คือน่าจะเป็นคนที่นอนฟุบอยู่กับพื้นอยู่ในคลิปนะคะคือพอเขาไปรักษาตัวแล้วเนี่ยทีมข่าวก็เลยไปสอบถามผู้เจ็บผู้บาดเจ็บก็คือคุณเกรียงไกรเนี่ยคุณเกรียงไกรแกบอกว่าแกไปเที่ยวดื่มกินไปกับเพื่อนไปกับน้องชายแกเริ่มเมาแล้วแหละแล้วเสร็จสักพักน้องชายเขาเนี่ยออกไปเต้นหน้าเวทีจู่ๆเขาก็มองเห็นว่ากาดของลานเบียร์สาวหมัดใส่น้องชายด้วยความเป็นพี่ชายเนาะนี่ค่ะมีเป็นภาพตอนชุลมุนนะก็แบบโอ้ยคนเยอะเนี่ยค่ะเห็นชุลมุนกันอยู่ไกลๆอ่ะนะคะเขาบอกว่าพอเห็นกาดลานเบียร์สาวหมัดใส่น้องชายปั๊บด้วยความเป็นพี่ชายเขาตรงเข้าไปเลยเอาเก้าอี้ฟาดไปที่กาดที่กำลังรุมน้องชายเพื่อจะช่วยน้องเนี่ยเห็นไหมคะเก้าอี้เนี่ยฟาดเข้าไปเนี่ยภาพอาจจะแบบโอ้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเราเขียนว่าเก้าอี้ตรงเนี้ยแล้วเขาก็เอาไปฟาดใส่กาดค่ะหลังจากนั้นเขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้เลยภาพตัดเลยภาพตัดเลยอ่ะไปฟังหน่อยค่ะน้องผมเขาไปเต้นอยู่หน้าเวทีครับครับเหมือนเขาจะถอดเสื้อเนี่ยครับแล้วกาดเขาเข้าที่ผมเห็นคือกาดเขาเข้ามาผลักน้องผมแล้วน้องผมผลักกลับแล้วก็ทีนี้เขาก็สาวหมัดใส่กันแล้วผมเห็นน้องโดนผมก็เลยหยิบเก้าอี้ได้ผมก็เลยฟาดไปเลยครับเพราะว่าน้องผมมีโดนอยู่คนเดียวกาดไม่รู้ว่าตอนนั้นมีกี่คนนะครับผมไม่เห็นครับผมมองไม่ทั่วว่ามันมีกี่คนผมก็ภาพตัดไปเลยครับรู้ตัวอีกทีก็คือโดนกระทืบแล้วก็สลบไปอีกรอบแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือไม่แน่ใจว่าอาสากู้ภัยหรือโรงพยาบาลนะครับมาปลุกเอาผมมาเออเนี่ยทีมข่าวก็เลยพยายามถามบอกว่าเออหรือว่ากลุ่มคุณเกรียงไกรอ่ะไปหาเรื่องใครเขาก่อนหรือเปล่าเมาอ่ะนะคนเมาบางทีไม่รู้ตัวเองหรอกเอออะไรจะไม่เมาอย่างเงี้ยใช่เพราะอะไรที่จะต้องโดนขนาดนี้ถึงขั้นโอ้โหกรามหักเบ้าตาแตกแล้วโดนลุมตื้อขนาดนี้คุณไปทำอะไรใครเขาก่อนหรือเปล่าก็ต้องถามแบบนี้เนาะ
ผู้บาดเจ็บยืนยันบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาไม่ได้มีปัญหากับนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนเลยนะคะเขายังงงว่าแล้วกาดมามีเรื่องกับเขาได้ยังไงแต่เขาเชื่อว่าปมก่อเหตุเท่าที่คิดได้ตอนนี้มันน่าจะมีเรื่องเดียวก็คือน้องชายเขาไปถอดเสื้อเต้นหน้าเวทีนี่แหละสำหรับอาการบาดเจ็บเนี่ยคือตัวเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยเบ้าตาแตกใช่ไหมคะแต่น้องชายเนี่ยเย็บ24เข็มกรามแตกนะน้องชายที่ไปยืนถอดเสื้อเต้นหน้าเวทีอะค่ะส่วนคนเกรียงไกรที่คุยกับเราเนี่ยเบ้าตาแตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขามองว่ากาดทำรุนแรงเกินไปคืออะถ้าน้องชายไปถอดเสื้อเต้นหน้าเวทีแล้วมันผิดก็บอกกันดีๆสิแต่ผมว่าเมาขนาดถอดเสื้อเต้นเนี่ยก็คงจะระดับนึงแล้วล่ะต้องเบอร์เลเวลสูงๆต้องเลเวลสูงๆหน่อยแล้วล่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าโอ้ยสนุกจัดแล้วไงตอนนั้นอ่ะต้องเต็มคาราเบลแล้วล่ะ พร้อมกับคุณเกรียงไกรผู้บาดเจ็บเนี่ยฝากบอกว่าเป็นกาดจริงๆควรจะเข้าใจอารมณ์นักท่องเที่ยวนะไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ตัวเองแล้วก็มารุมทำร้ายกันแบบนี้เบื้องต้นฝ่ายผู้บาดเจ็บเขาก็เลยแจ้งความทำร้ายร่างกายเอาไว้ที่สภ.ปลวกแดงค่ะตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือ15พฤศจิกายนนี่แหละค่ะตอนนี้ที่วิจารณ์กันไปก็คือ1นะฮะเมาเกินเบอร์หรือเปล่าสองคือกาดทำเกินกว่าเหตุจริงหรือเปล่าเพราะอันดับแรกคือคุณต้องเอาคนที่ชุลมุนวุ่นวายเนี่ยออกไปข้างนอกถูกไหมไม่ใช่มาทำร้ายแบบนี้อันนี้คือวิจารณ์กันในสองแง่นะไปฟังทางกาดลานเบียร์ฮะกาดลานเบียร์เนี่ยเขาไปให้ปากคำกับตำรวจสภ.ปลวกแดงก็เล่าเลยเหตุการณ์คืนวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนแหมมันก็ดึกนะช่วงประมาณสักห้าทุ่มเนี่ยคนนี้ครับแล้วมีลูกค้าอยู่หน้าเวทีเนี่ยมาแจ้งบอกช่วยไปเตือนหน่อยนะฮะฝั่งวัยรุ่นเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาเต้นในลักษณะยียวนพูดคำว่ายียวนนะไม่ได้บอกยียวนกวนอะไรหรือเปล่าเต้นหน้าเวทีลักษณะยียวนแล้วระหว่างที่กาดเขาบอกเขาก็ไปคุยนะมันกระทบกระทั่งกันทีนี้นะฮะแล้วเขากำลังจะเข้าไปห้ามปรากฏยังไม่ทันห้ามเลยเจอเก้าอี้ฟาดเข้ามาที่หน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นชุลมุนกันเลยครับตามคลิปนี้เลยเนี่ยนะฮะเป็นจังหวะที่เขาบอกเขาพยายามเข้าไปห้ามแต่เจอเก้าอี้ครับก็คือได้มีลูกค้าจากหน้าเวทีครับครับเขาบอกพรุ่งนี้เขาอะไรวะพรุ่งนี้เต้นเหมือนเต้นแบบเหมือนเขาเมาอ่ะพี่ครับผมก็เราก็เลยให้น้องไปกาดคอยดูครับหนึ่งหลักก็คือให้กาดคอยดูแล้วก็ให้น้องที่รู้จักกับเขาอ่ะครับถ้าบอกว่าถ้าเมาแล้วพากลับโต๊ะเลยครับเขาพากลับโต๊ะครับพอไปถึงโต๊ะปุ๊บเขาก็ถอดเสื้อครับเลยก็ถ้าถามในเคสนี้ก็คือว่าเหมือนกับน้องพี่น้องเขาไม่พอใจครับผมเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเห็นเขาตอบเสื้อปุ๊บเราก็เรียกกาดเข้าไปดูเข้าไปเตือนบอกว่าพี่ใส่เสื้อแต่กาดถอดเสื้อไม่ได้ครับผมแล้วก็มีการปากเสียงกันทุกอย่างครับพี่ครับผมก็มีการน่าจะมีการค้ำคอกันผลักกันไปผลักกันมาครับผมแล้วผมเห็นเหตุการณ์ผมเดินเข้าไปผมบอกว่าเฮ้ยหยุดคำนั้นยังไม่ทันสิ้นปากเลยพี่ครับเก้าอี้จากคนเสื้อดำตีเข้ามานี่เลยไอ้ค้ำคอกันไปค้ำคอกันมาเนี่ยแล้วเจอเก้าอี้มาตีเนี่ยคุณว่าไอ้ช่วงจังหวะค้ำคอพี่ชายเขาคงเห็นว่ามีเรื่องกันแล้วหรือเปล่าที่เขาบอกเขาพยายามจะเข้าไปห้ามอ่ะใช่ประเด็นมันอยู่ที่ไอ้ความชุลมุนตรงนี้นี่แหละที่เขาเห็นว่าน้องชายอ่ะถูกแบบเหมือนถูกกาดรุมประเด็นก็คือกาดรุมที่ว่าเนี่ยอาจจะเข้าไปเตือนดีๆแต่ไอ้ตอนผลักกันไปค้ำคอกันไปค้ำคอกันมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยความเข้าใจของพี่ชายอาจจะคิดว่าน้องโดนรุมเป็นไปได้นะก็เลยเอาเก้าอี้มาฟาดหรือเปล่าแต่เรื่องที่มันบานปลายรุนแรงดิฉันว่ามันเริ่มจากตรงที่เก้าอี้ฟาดนี่แหละทีเนี้ยเราเห็นภาพแค่ตรงเนี้ยฮะมันยังไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดนะครับทางกาดเขาบอกมีทั้งพยานนะแล้วก็มีคลิปก่อนเกิดเรื่องอันเนี้ยอยากเห็นเดี๋ยวรอดูจะได้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงนะครับแต่เขายังไม่ยอมให้เขาบอกยังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเป็น10คนล็อกมีแค่ 5-6 คนเท่านั้นที่เข้าไปกาดนะก็เยอะนะ 5-6 คนไม่ได้หิ้วตัวไปทิ้งด้วยนะฮะแต่ลักษณะที่พาออกไปพาคนเจ็บออกไปเนี่ยเป็นการพาไปส่งด้านนอกเพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลที่เขาอ้างแบบนี้นี่เป็น2ข้อมูลที่
ต่างกันนะครับคือฟังแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองนะคนเที่ยวเขาก็อยากสนุกเต็มที่อ่ะเนาะกาดพอมีลูกค้าแจ้งมาบอกว่าเนี่ยมาถอดเสื้อเต้นหน้าเวทียียวนแบบนี้เขาก็ต้องเข้าไปดูแลความเรียบร้อยคือคนเตือนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้โต๊ะอื่นเนี่ยแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ที่ฉันว่าไอ้ตอนถอดเสื้อเต้นเนี่ยก็อาจจะผิดกฎของลานเบียร์กาดเข้าไปเตือนตอนนี้ยังไม่มีอะไรแต่ไอ้ตอนที่ทะเลาะกันเถียงกันแล้วค้ำคอกันไปกันมาเนี่ยอันนี้เริ่มมีปมประเด็นละแต่ไอ้ประเด็นตอนที่พี่ชายของคนเจ็บที่เป็นคนเจ็บอีกคนเนี่ยเอาเก้าอี้มาฟาดเนี่ยมันเลยทำให้บานปลายกลายเป็นว่าโดนรุมตืบแล้วสุดท้ายหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือคุณเกรียงไกรภาพตัดคำถามก็คือไอ้จุดที่เริ่มรุนแรงแล้วเกินกว่าเหตุคุณผู้ชมคิดว่าตรงไหนตรงที่ค้ำคอกันไปกันมาหรือตรงที่เอาเก้าอี้ฟาดหรือตรงที่กาดรุมตืบคือมันก็คิดยากนะมุมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะต้องไปดูว่าใครเปิดก่อนนั่นแหละนะฮะประเด็นปัญหาตอนนี้อ่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของหึงหวงกันซะหน่อยละกันแต่ว่ามันก็มีการเหตุการณ์รุนแรงก็คือใช้อาวุธปืนยิงเนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่ตั้งใจคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คือผู้ชายเนี่ยทำเหมือนกับทะเลาะกับแฟนแล้วญาติก็เข้ามาห้ามผู้ชายบอกจะเอาผมเหรอเอาปืนขึ้นมาเลยนะจะยิงญาติแต่กระสุนเนี่ยพลาดไปโดนขาแฟนสาวนะครับเจ้าตัวตกใจมากเลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วหลบหนีไปครับนี่ครับนี่คือบ้านที่ตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปางคุณผู้ชมดูจุดเกิดเหตุนี่นะครับผู้เสียหายชื่อว่าคุณกระแตก็เป็นสาวลำปางนั่นแหละเจอแฟนหนุ่มชื่อนายกิตติคุณหรือว่านายโจ๊กยิงเข้าที่บริเวณต้นขาขวาครับด้วยปืนขนาดจุด .22 นะฮะตำรวจไปถึงบ้านเกิดเหตุนายโจ๊กคนยิงเนี่ยพาแฟนสาวไปโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลบหนีไปทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับญาติเขาเล่าให้ฟังเป็นญาติของคุณกระแตก่อนเกิดเหตุเนี่ยโจ๊กครับขับรถเก๋งมาหาแฟนที่บ้านเลยแล้วก็มีปากเสียงกันก็น่าจะเป็นเรื่องของหึงหวงนะฮะญาติก็แบบพยายามเข้าไปช่วยห้ามนะแต่โจ๊กนี่คือคงโมโหอ่ะหันกลับมาบอกพี่จะเอาผมเหรอแบบนี้คือหันไปทางญาตินะบอกไม่ต้องมายุ่งจะเอาผมเหรอแล้วเขาชักปืนเอาออกมายิงใส่กลุ่มญาติเลยนะครับแต่คุณกระแตแฟนสาวเนี่ยรีบเข้ามาขวางครับกระสุนเลยฉลับไปโดนต้นขาขวาของเธอเจ้าตัวหลังจากยิงออกไปนี่ตกใจมากนะครับรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเขลังรามแล้วก็ขับรถเก๋งเนี่ยหนีไปตามถนนสายลำปางงาวนะครับโอ้โหนี่ตำรวจเขากำลังเร่งติดตามตัวนะฮะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือต้องไปดูเส้นทางหลบหนีดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุไปถึงไหนยังไงนะครับใช่ค่ะคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปเจอนางสาวณัฐนันท์ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณกระแตคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะพี่สาวคือคุณณัฐนันท์เนี่ยแกบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันหรอกจนแกตั้งสติได้เนี่ยแกก็มารู้ภายหลังว่าอ๋อเหตุการณ์มันเกิดจากในโจ๊กเนี่ยคอมเมนต์กับผัวของตัวเองเพราะว่าช่วงที่ผัวมารับตัวเองที่บ้านเนี่ยพาลูกน้องมากันหลายคนแล้วก็เพิ่งไปรับเหมาก่อสร้างกันมาตอนนั้นในโจ๊กกำลังนั่งกินข้าวกับน้องสาวก็ไม่ได้ทะเลาะ กันอย่างที่เป็นข่าวอะไรนะแต่ปมปัญหาเรื่องของเรื่องก็คือในโจ๊กน่ะเข้าใจผิดคิดว่าผัวของพี่สาวเนี่ยพาคนมาไล่เขาออกจากบ้าน อันนี้ก็คิดไปทำให้เกิดคอมเมนต์กันแล้วก็เถียงกันลามไปเรื่องใหญ่เรื่องโตบานปลายไปเรื่องที่ผัวไปจอดรถขวางรถของในโจ๊กสุดท้ายในโจ๊กถามพี่จะเอากับผมไหมประโยควลีเด็ดก่อนที่ในโจ๊กจะชักปืนออกมาคือทำท่าก่อนทำท่าชักปืนเสร็จน้องสาวเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าไปห้ามแล้วก็มือเกิดไปปัดปืนมันก็เลยลั่นใส่ที่ขาหลังจากนั้นนายโจ๊กก็เลยหนีไปตั้งหลักแล้วก็มีการโทรมาเคลียร์ใจกันแล้วก็ขอโทษกันแล้วค่ะโอ้แต่ขอโทษขอโพยแบบนี้คดีมันไม่จบนะคดีมันไม่พลิกคดีมันไม่จบด้วยตำรวจยังติดตามตัวอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะขอโทษกันไปเนี่ยตอนนี้รู้ที่หลบซ่อนตัวนายโจ๊กแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จับกุมแล้วก็มาดำเนินคดีกันสรุปเป็นเรื่องของระหว่างโจ๊กกับทางพี่เขยเมียที่เราหองระแหงกันมานะครับแล้วเหมือนกับว่าจะเหมือนไล่เขาออกจากบ้านประมาณนี้ครับเอาส่วนเรื่องนี้คดีไม่พลิกแน่นอนเพราะหลักฐานมันเห็นทนโทษชาวบ้านก็งงนะเป็นพระอะไรออกมาบิณฑบาตตอนเที่ยงมาบิณฑบาตตอนเที่ยงไม่พอค่ะรับเฉพาะปัจจัยเป็นเงินสดนะโยมอาหารไม่แคร์จ้าไปดูหน่อยค่ะที่นี่เขาไม่มีเวลาใส่ข้าวเข้าใจไหมเขาจะใส่แต่ปัจจัย5บาท10บาทหรือบางทีก็20แค่นั้นละโยมใช่เพราะหนูบอกว่าหนูไม่เคยเห็นพระที่ไหนอาเที่ยงแล้วเขายังบิณฑบาตหรือว่า10โมงไม่ใช่เที่ยงใช่อันนี้ไม่คือ10โมงกว่าจะหนูจะเห็นแค่แบบ8 9โมงเขาจะเข้าวัดแล้วที่นี่เขาก็ไม่มีปัจจัยไม่มีอาหารถูกไหมอาจารย์แล้วก็เขามีแต่ปัจจัยหนูก็เลยถามทำ
อาจารย์พักที่ไหนอะไรยังไงหนูอยากรู้เพราะหนูเอาหนูศาสนาพุทธหนูคนไทยเหมือนกันเนาะใช่เข้าใจอยู่เพราะหนูจะเห็นตลอดหนูมาอยู่หนูอยู่ที่นี่30ปีหนูก็เห็นตลอดไงแต่หนูก็เห็นแค่เพิ่งแปลกนะทำไมที่นี่เขายังเดินอย่างนี้อาจารย์ถึงต้องห้อยเพราะอะไรหรอที่ห้อยเพราะว่าอะไรปะเพราะว่ากันกันคอรหาแล้วกันญาติโยมถามแล้วอาจารย์วัดอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่นี่นี่ดิฉันก็ยังงงว่าพระรูปนี้ท่านห้อยบัตรทำไมเหมือนบัตรพนักงานบริษัทนะคุณฉันก็ยังงงเอ๊ะนี่พระอาจารย์ท่านห้อยบัตรอะไรเนี่ยมีตอบมาตอนท้ายคลิปบอกว่าเนี่ยก็ห้อยบัตรญาติโยมจะได้ไม่งงว่าพระจริงหรือพระปลอมเขางงตั้งแต่มาบิณฑบาตเวลานี้แล้วคือถึงแม้จะฉันเพลนะก่อน11โมงเนี่ยดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นพระวัดไหนเขาบิณฑบาตกันตอน10โมงกว่านะคือส่วนใหญ่ต้องบิณฑบาตตั้งแต่เช้าเสร็จกลับวัดแล้วก็มีการฉันก่อนเที่ยงก่อนเพลใช่ไหมซึ่งจริงๆถ้าเกิดมีการฉันเพลเนี่ยต้องมีฉันเช้าด้วยนะเขาไม่มีวัดไหนเขาฉันเพลมือเดียวไหมมีไหมคะคุณผู้ชมคะยังก็ไม่ค่อยมีความรู้เหมือนกันแต่คลิปนี้แม่ค้าที่เขามาอยู่ที่ตลาดลงเกลือเนี่ยเขาถ่ายคลิปลงทิกต็อกแล้วคือเขางงไงที่เถียงกันเนี่ยว่าได้ด้วยหรอรับปัจจัยเป็นเงินแล้วก็มารับบาตรช่วงสาย10โมงถึงเที่ยงเนี่ยนะคะครับพระสงฆ์รูปนี้ยืนยันบอกอาตมาเป็นพระจริงจำวัดอยู่ที่วัดเทพโนนทิพย์ตำบลคลองน้ำใสซึ่งขอแอบกระซิบว่าทีมข่าวไปเสิร์ช Google ไปเสิร์ชอากูเนี่ยนะคะไม่เจอวัดนี้นะคะในสายระบบแต่อย่างใดนะคะที่สำคัญที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะแขวนบัตรห้อยคอเลขบัตรประจำตัวหนังสือสุทธิพระค่ะแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรสุทธิพระอีกด้วยคือเอาให้ชัดๆอาตมาเนี่ยมีอยู่จริงเป็นพระจริงอะไรทำนองนั้นพระสงฆ์รูปนี้เนี่ยอ้างว่าไม่ได้เนินมานั่งรถมาทุกวันจะเดินบิณฑบาตรับเฉพาะปัจจัยไม่รับอาหารคาวหวานจ้าจะเดินบิณฑบาตตั้งแต่10โมงถึง11โมงเสร็จแล้วก็จะมีรถรับกลับวัดเดี๋ยวนะถ้าบิณฑบาต10โมงถึง11โมงฉันตอนไหนอะรับกลับวัดกว่าจะไปถึงฉันทันไหมอะผู้โพสต์เนี่ยอึ้งเลยค่ะโพสต์ข้อความไว้ว่าหนูถึงบางอ้อเลยค่ะอาจารย์พระสงฆ์ลักษณะนี้มักจะมารับปัจจัยจากคนงานชาวกัมพูชาที่นิยมทำบุญด้วยการใส่ปัจจัยครั้งละ10ถึง20บาทตลาดลงเกลือค่ะที่อรัญญประเทศอะเนาะแรงงานกัมพูชาก็เยอะซึ่งปกติเนี่ยการออกบิณฑบาตของพระสุสามเณรจะต้องออกบิณฑบาตเวลาได้รับอรุณและไม่ควรจะเกิน8โมงเช้านะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระธรรมวินัยทั่วไปนะคะซึ่งคลิปนี้ชาวเน็ตเสียงไม่แตกเลยค่ะคุณผู้ชมคะพูดไปในทางเดียวกันเลยทำนองว่าหมดกรรมจะพูดค่ะผู้มีอำนาจจัดการหน่อยนะคะบางคนบอกบิณฑบาตเอาแต่เงินไม่เอาอาหารเพราะซื้อกินเอารับเงินสด10บาท20บาทพอจะโยมบางคนบอกจับศึกอย่างเดียวไม่พอนะจะเอาให้หนักๆหลอกลวงชัดๆบางคนบอกทำดีมากๆค่ะพี่คนถ่ายขอชื่นชมเราต้องช่วยกันนะคะสาธุกับพี่ผู้หญิงด้วยที่เขาเรียกว่าช่วยกันปกป้องศาสนาได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆงานนี้เนี่ยดิฉันว่าด้วยความที่พระห้อยคอบัตรเอาบัตรห้อยคอมีหนังสือสุทธิพระเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรก็ตามเนี่ยก็แสดงต้องรู้ว่าญาติโยมต้องสงสัยถูกไหมใช่ว่าผิดปกติก็ยังทำเนาะไม่เคยเจอพระห้อยบัตรอ่ะไม่เคยอ่ะคือพระแท้เนี่ยเขาก็ไม่กลัวหรอกครับแต่เรื่องจริงนะตรวจสอบได้อยู่แล้วใบสุทธิพระใส่ย่องใส่ย่ามอะไรไว้ก็ได้สองมาบิณฑบาตในช่วงเวลาอันเนี้ยมันก็แปลกแล้วมันไม่ใช่สามบอกอาหารไม่ต้องเอาแต่ปัจจัยยิ่งไม่ใช่ไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับเอ้าหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปครับโอ้โหพระผู้ใหญ่มาหมดเลยนะครับทั้งฝ่ายธรรมยุทธและมหานิกายเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ปกครองที่อำเภออรัญญประเทศสระแก้วลงพื้นที่ไปตรวจสอบพระรูปนี้ทันทีครับคือไปพบว่าจำวัดอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพนวลทิพย์อยู่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนั่นแหละครับจากการตรวจสอบคุณผู้ชมพระจริงหรือเปล่าเป็นพระจริงชื่อพระสุโรจน์ยศธรรมโมวัย50ปีแล้วครับสังกัดวัดกลางอยู่ที่ลพบุรีบวชเรียนมา11พรรษาแล้วแล้วย้ายมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพนวลทิพย์แห่งนี้ประมาณ2ปีนะฮะก็เลยพระผู้ใหญ่คุยกับพระสุโรจน์เลยบอกทำไมต้องมาบิณฑบาตในตลาดลงเกลือด้วยนี่ก็ถามไปเลยนะครับแล้วทำไมรับแต่เงินสดโอ้จริงค่ะนะฮะแกบอกแบบนี้เพราะอาตมาต้องการปัจจัยส่งไปเลี้ยงครอบครัวที่อำเภอวังน้ำเขียวนครราชสีมาแต่เดี๋ยวนะการบวชเป็นพระนี่ไม่ก็ตัดจากการต้องเลี้ยงคนทั้งโลกแล้วไหมอ่ะมันควรจะเป็นเช่นนั้นคือถ้าจะดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่บุพการีด้วยวิธีการดูแลอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใช้เงินยังพอฟังได้นะจริงๆเราเคยเห็น
พระเพ้ออะไรทำแบบนี้ก็พอสมควรนะคุณจำข่าวใหญ่ๆได้ไหมที่ไปเอาเงินไปซื้อที่ดินปัจจัยอะไรเงี้ยแต่ว่าญาติโยมเขาบริจาคให้พระเพื่อทำประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาใช่จริงๆวัตถุประสงค์เป็นอย่างนั้นใช่ไม่ใช่เอาไปทำประโยชน์ส่วนตัวน่ะครับคืออ่ะหลังจากนี้นะครับแกบอกครับบอกก็เคยถูกคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วเตือนเรื่องนี้มาแล้ว3ครั้งด้วยกันไอ้เรื่องที่ส่งปัจจัยไปช่วยทางครอบครัวนะแต่ดื้อนะฮะก็ยังปฏิบัติเช่นเดิมอีกครับครั้งนี้ยังไงเจ้าคณะอำเภอเลยสั่งให้พระวิโรจน์เนี่ยออกจากพื้นที่เลยให้กลับไปยังสังกัดเดิมที่ลพบุรีนะฮะภายในวันนี้เลยนะฮะวันนี้คือ15พฤศจิกายนเนี่ยนะครับแหมคุณกลับไปแล้วจะไปทำที่ลพบุรีต่อหรือเปล่าก็เนี่ยเออน่ากลัวอยู่เนี่ยพระวิโรจน์อ้างว่าสิ่งที่ทำเนี่ยแม้วัดตำรวจนะหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตลาดเนี่ยเขายังไม่มาว่าอาตมาเลยไม่มีใครมาว่าผมเลยนะเอาไปฟังดูครับยาในเบญจวรรณไม่เคยมายุ่งวุ่นวายกับผมเลยเพราะเขารู้เดี๋ยวท่านก็ออกเองไปเองขับเองเรียกคนขับก็ส่วนมากก็จะขับเองครับผมขับเองครับเพราะว่ามันใกล้ๆครับผมครับตำรวจเขาจะเห็นประจำครับผมยมแม่ผมโทรบอกว่าออกข่าวแกบอกว่าเราเป็นพระอย่าเลยลูกอย่าไปนั่นเลยพระลูกว่างี้แล้วท่านทำไมต้องดื้อรั้นน่ะอันนั้นเราไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นครับไม่ผมปะไปไม่ได้ครับผมครับมีภาระแค่นั้นแหละครับผมมีภาระไปไม่ได้ฟังแล้วงงพระผู้ใหญ่ยังให้ข้อมูลกับทีมข่าวช่อง8นะคะว่ารู้ไหมคะว่าแต่ละวันที่พระไพโรจน์เดินบิณฑบาตในตลาดโรงเกลือเนี่ยได้ปัจจัยบริจาคจากโยมเท่าไหร่ไม่น้อยนะเดินแค่สบายๆ 10:00 นถึงเที่ยงเนี่ยวันนึงได้ 1,000-2,000 นะคะโอ้โหเฉลี่ยเดือนนึงอ่ะไม่ต่ำกว่า 40,000 นั่นแหละประมาณนั้นเลยโอ้โหรายได้ดีกว่าคนทำงานมีเงินเดือนทั้งเดือนอีกนะครับโดยเฉพาะเดือนไหนที่มีวันหยุดยาวคนมาเที่ยวเยอะหรือว่าวันพระใหญ่โอ้โหรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโอ้โหส่วนการป้องกันค่ะพระผู้ใหญ่ท่านบอกเดี๋ยวจะเชิญพระปกครองในจังหวัดมาคุยกันถึงแนวทางในการป้องกันปราบปรามไม่ให้เกิดการบิณฑบาตเรี่ยรายแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวให้ฝ่ายปกครองทำป้ายเตือนขนาดใหญ่ที่ตลาดโรงเกลือว่าห้ามบิณฑบาตเกิน 8:00 นแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือญาติโยมนะคะที่ใส่ปัจจัยเนี่ยงดค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นการกระทำที่ไปส่งเสริมการกระทำที่ผิดของพระในทางอ้อมแต่ที่ห่วงก็คือออกจากพื้นที่นี้ไปแล้วไปพื้นที่อื่นเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมเลยนะถ้าเกิดไปเจอแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำแล้วได้บุญนะไม่ต้องให้ค่ะคือลักษณะตัวเองดูแค่นี้นะก็ยังรู้เลยว่าจะทำต่อเพราะขนาดเล่าให้ฟังเมื่อกี้ในเสียงสัมภาษณ์บอกแม่โทรมาขอว่าอย่าไปทำอย่างนี้เลยแกยังไม่ยอมเลยนะครับในขนาดแม่ขอไว้คุณผู้ชมเพชรบูรณ์ตอนนี้นี่มันยังไงหลังจากเจอทริปน้ำไม่อาบไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมันก็ยังไม่จบมีหมายเรียกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไปสร้างความเดือดร้อนมีอีกคลิปนึงออกมากำลังตรวจสอบอยู่ว่ามาจากกลุ่มทริปน้ำไม่อาบด้วยหรือเปล่านะฮะซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนปรากฏโอ้โหในสภาพร่างกายคือที่ปิดบังเนื้อหนังบังสาดีกว่ามีแค่หน้ากากอนามัยกับหมวกเท่านั้นนอกนั้นล่ะเปลือยชุดหนังแท้เลยไปชมคลิปนี้ครับขี่รถกางเกงไม่ใส่เสื้อหูเสื้อเปลือกไม่เห็นหน้าเลยเสื้อผ้าไม่ใส่ไปไปไหนกันไปรุ่นพี่รีสอร์ทอยู่8ริ้วอยู่ไหนไม่รู้อ่ะจะอยู่ทำไมอ่ะผมมาแล้วเนี่ยแล้วไงเขาหนีกลับไปแล้วผมเอาเสื้อผ้ามาชุดเดียวเนี่ยแล้วไม่หนาวเหรอไม่หนาวเลยทำไมอ่ะโอ้นี่มูทะเบิกไม่หนาวเลยนะไม่หนาวเลยนี่ก็กลับไปข้างหน้าขึ้นไปข้างหน้าเลยเลี้ยวซ้ายโอเคครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวโทรบอกจะอยู่ให้โอเคโทรตรงโทรศัพท์ก็ไม่มีเหรอไม่มีเลยเนี่ยผมไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเนี่ยไปข้างบนเสื้อผ้าไม่ใส่โอ้โหคนขับก็ไม่ได้เสียวสันหลังเลยนะนี่มากอดเห็นไหมต้องเซ็นเซอร์ปิดบังเอาไว้คุณผู้ชมครับโอ้โหคือเปลือยทั้งตัวเลยอ่ะยกเว้นหมวกกับแมสนี่ภูทับเบิกเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันประมาณ10องศาปลายๆนะคือใส่เสื้อก็ยังหนาวเย็นอยู่เลยนะเออนี่ถามไม่หนาวหรอกไม่หนาวเลยนี่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เขาบอกนะผู้ชายคนนึงน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาเพราะว่ามาสอบถามทางเนี่ยไปรีสอร์ทสักอย่างนึงนะครับรูปร่างคนนี้พร้อมเลยมีทั้งหมวกกันน็อกเนี่ยมีหมวกใส่หัวไหล่ก็มีรอยสักเปื่อยล่อนจ้อนนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์สีแดงคันนี้ครับคนขับขี่ก็เนี่ยมาก็ยิ้มเนี่ยแจ่มใสแหมก็ใส่เสื้อกันหนาวไม่แบ่งเสื้อเข้าไปสักตัวนึงนะฮะขับมาสอบถามทางไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับคนที่นั่งซ้อนท้ายที่เปื่อยเนี่ยถามว่ารีสอร์ท
ยู8ริ้วอยู่แถวไหนนี่มาหาพวกไม่ทันเขาหนีกลับไปก่อนเสื้อผ้าก็ไม่มีมีชุดเดียวนี่แหละนะครับไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็ยังย้ำด้วยว่าภูทับเบิกไม่หนาวเลยคลิปนี้มีการนำมาโพสต์เอาไว้นะฮะเหตุการณ์เนี่ยทราบว่าเกิดขึ้นที่ภูทับเบิกครับแน่นอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเพชรบูรณ์เลยหลังคลิปเผยแพร่ออกไปคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นคุณว่าเขาจะมาชมมาเชียร์มาชื่นชอบหรือมาด่าครับตำหนิเออตำหนิกันเต็มนี่คงคิดว่าเท่หรือเปล่านี่นี่แต่ละข่าวดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นนะอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้เพชรบูรณ์เขาเจอศึกหนักไงเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่ไปทำบุญกันน่ะน้ำไม่อาบแบบนี้นะครับคนมาบอกไม่เหมาะสมเลยทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวตำรวจภูธรลมเกาขึ้นไปภูทับเบิกเลยนะครับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตามคลิปก็ไม่เจอใครแล้วล่ะครับแต่จากการสอบถามชาวบ้านแถวๆนั้นก็ให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่คาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาคาดอย่างนี้ครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาเปลือยกายตรงนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มทริปน้ำไม่อาบด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดครับจากข้อมูลจากรายตายายว่าอาจจะมีกลุ่มที่มาพักที่นี่ก็ให้ทั้งรายละเอียดทั้งเบอร์โทรเบอร์ที่ติดต่ออาจจะไปกลุ่มนี้ก็จะไปดำเนินการสืบสวนแล้วแกะรอยหาข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้รายละเอียดว่าเป็นกลุ่มนี้หรือไม่เป็นกลุ่มที่น้ำไม่อาบใช่ไหมครับใช่ครับผมเดี๋ยวตำรวจเขาโทรศัพท์ไปจะใช่กลุ่มเดียวกันอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปซักไซไล่เลียงแหละว่าเหตุผลจริงๆมันคืออะไรสนุกสนานทำคอนเทนต์หรืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นนานหรือยังนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเดือดร้อนใครไหมมันอุจาดตา มันอุจาดตามันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมพื้นที่อย่างเงี้ยใครเธออยากไปสมมุติอ่ะสาวๆอยากจะไปภูทับเบิกเฮ้ยไปแล้วฉันจะเจอแบบนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ดีอะฮะเนี่ยฮะก็คงตำรวจบอกอย่างนี้เดี๋ยวต้องดูเจตนานะเข้าข่ายกระทำความผิดกระทำอนาจารในที่สาธารณะเลยนะครับจริงๆไอ้กฎหมายกระทำการอันอับอายขายหน้าต่อหน้าทางกำนันเนี่ยเปลือยกายร่างกายแบบเนี้ยโทษปรับคือไม่เกิน 5,000 บาทเลยนะค่ะไม่ใช่น้อยนะไม่น้อยนะครึ่งหมื่นเลยนะครับนี่มาตรา388เอามาให้ดูเผื่อจะได้แบบเอ้ยฉันไม่น่าไปทำแบบนี้เลยนะเตือนกันไว้นะครับทางผู้อำนวยการสภ.ลมเก่าเลยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะบอกอย่าทำเลยคือคุณจะอาจจะเที่ยวสนุกคึกคะนองหรืออะไรก็ตามแต่มันกระทบกับภาพรวมมันกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดเขาด้วยใช่นี่เขาแบบออกจะสวยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีวัดที่ชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยอย่างทริปน้ำไม่อาบเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยหลังจากที่มีทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้าหน้าที่เขายึดรถมอเตอร์ไซค์ไปไงคือไปกันนับพันคันอ่ะเพราะเขาไม่ไหวเลยไปทำบุญก็จริงแต่ชาวบ้านเขาก็บ่นว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญแบบเนี้ยตำรวจออกหมายเรียกแล้วหนึ่งนะครับทีนี้กำลังตรวจสอบอีกภาพหนึ่งเมื่อวานได้ภาพมามีคนโพสต์ใน Facebook เป็นคนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนเอาผ้าคลุมร่างใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเกิดจากทริปนี้ด้วยหรือเปล่าน้ำไม่อาบหรือเปล่าเออเนี่ยกำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับอ้าวคุณผู้ชมคะไปกันที่ชลบุรีระยองหน่อยค่ะต้องใช้คำนี้ she's back แปลว่าเธอกลับมาแล้วเธอกลับมาแล้วเธอกลับมาแล้วที่ฉันหมายถึงใครรู้ไหมคะคนนี้เลยตัวตึงระยองค่ะคุณนกน้อยก่อนหน้านี้ก็ถูกพากลับไปรักษาตัวที่บ้านที่ชลบุรีใช่ไหมเจ้าหน้าที่จับส่งตัวไปปรากฏล่าสุดแกหนีจากบ้านเนี่ยน่าจะกลับระยองนะยังไม่เห็นกลับบ้านที่ชลบุรีน้องสาวบอกแกขาดยาอาการเลยกำเริบส่วนแม่แกที่ชลบุรีบอกไม่กล้าละไม่กล้ารับตัวนกน้อยกลับมาอยู่บ้านด้วยแล้วกลัวค่ะไปดูหน่อยค่ะผิวที่ไม่ดีออกดิฉันว่าแกก็ไม่ได้แบบจิตเวชหนักหนาสาหัสอะไรนะ เพราะว่าอันนี้เรารวบรวมคลิปให้คุณผู้ชมดูสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักนกน้อยฉายาตัวตึงระยองเนี่ยคลิปหลังเนี่ยเราจะเห็นรีวิวสินค้านั่นน่ะกินแล้วสวยใสแบบคือสามารถรีวิวสินค้าได้คุณว่าเป็นคนมีอาการทางจิตไหมล่ะนี่คลิปเนี้ยโอ้โหเนี่ยภายในสองอาทิตย์จ้ะกินแล้วมันจะผดผิวที่ไม่ดีถึงจะพูดผิดบ้างอ่ะมันจะผดผิวที่ไม่ดีแต่ก็คือรีวิวขายของสินค้าให้เขาได้เพราะมีคนมาจ้างแกไปรีวิวเพราะอะไรแกเป็นดาว TikTok ไงแกเนี่ยดังมาจากการเคาะแกลอนเป็นพงเป็นเพลงซึ่งฟังไม่รู้ลงไม่รู้เรื่องอ่ะ
แต่คนเขาชอบกันทั้งโซเชียลไงคะคือจังหวะโจ๊ะๆแบบนี้รายได้เข้ามารัวๆรีวิวสินค้าเพียบๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เคยส่งไปบำบัดรักษาอาการจิตเวชแล้วก็ส่งกลับบ้านอยู่ที่ระยองเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่เราเคยนำเสนอข่าวนี้แกยังด่าเจ้าหน้าที่อยู่เลยอ่ะคือจำได้แล้วตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเจอคุณแม่นะแล้วก็มากอดมากราบนะครับโอ้โหเนี่ยคือทุกคนก็ดีใจกับแกไงได้กลับบ้านแล้วเพราะถึงแม้ว่าแกจะสร้างความบันเทิงก็ตามนะแต่สิ่งที่คนกลัวมันมีเรื่องของการเอามีดไปขู่เขานะการแบบจะไปทำร้ายร่างกายอะไรถ้าไม่ให้เงินอ่ะนี่กราบคุณแม่กอดคุณแม่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปเจอคุณแม่หน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนกน้อยเนี่ยหนีจากบ้านที่ชลบุรีไปตั้งแต่13พฤศจิกายนถือกลองขึ้นรถเมย์ไประยองค่ะไปคุยกับคุณแม่จันทีอายุ56ปีแม่ของคุณแม่ของคุณนกน้อยเนี่ยนะที่บ้านที่อำเภอเกาะจันทร์ชลบุรีคุณแม่บอกว่าที่ผ่านมานกน้อยมาอยู่บ้านแล้วขาดยาอาการมันคุ้มดีคุ้มร้ายค่ะแล้วชอบพูดอยู่บ่อยๆบอกอยากกลับระยองอยากกลับระยองแล้วก็มีอาการประมาณว่าระแวงว่าคนในบ้านเนี่ยขโมยเงินค่ารีวิวสินค้าของนกน้อยแกไปทั้งที่แกได้เงินมา 2,500 บาทเนี่ยนกน้อยแกก็แบ่งให้คุณแม่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ไว้ซื้อกับข้าวไงก็ไม่ได้เป็นเงินแสนอะไรก็คือหมายความว่าคุณแม่บอกว่าได้มา 2,500 บาทเนี่ยแบ่งให้นกน้อยครึ่งนึง1,250อีกครึ่งนึงคุณแม่บอกว่าเอาก็แบ่งไว้ซื้อกับข้าวใช้จ่ายในบ้งในบ้านเนาะรีวิวน่ะไม่ได้เงินเป็นสงเป็นแสนอะไรที่จะไปโกงเขาหรอกคราวนี้เนี่ยขั้นตอนลำดับเวลาพาคุณผู้ชมไปดูก่อนที่นกน้อยจะหนีออกจากบ้านนี่เป็นคลิปล่าสุดเลยนะขวามือใครรู้ไหมคะเน่เน่เน่แลบลิ้นแลบลิ้นแล้วยังอยู่อีกเหรอฮะยังอยู่แกก็ยังติดต่อกันนะคนนี้ก็คือนายประสิทธิ์ฉายาลิ้นสัมผัสวิญญาณนี่ก็เป็นตัวตึงอีกตัวตึงหนึ่งของระยองเหมือนกันนะที่ชอบทิ้งเอากิ่งไม้มาประดับรถแล้วก็ไปแลบลิ้นเลียอะไรเนี่ยมีอะไรเยอะไม่อาจจะไม่ใช่มีวิญญาณอยู่แถวไหนไหมแลบลิ้นเราจะสัมผัสได้มีวิญญาณหรือเปล่าอ่ะคือก่อนหน้านี้ตอนสมัยอยู่ระยองเนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบไปมาหาสู่คุยกันสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุที่นกน้อยจะหนีออกไปแค่วันเดียววันที่12พฤศจิกายนเนี่ยก็ไปเที่ยวกับนายประสิทธิ์หนุ่มลิ้นสัมผัสวิญญาณนี่แหละแล้วนายประสิทธิ์เนี่ยก็มาส่งนกน้อยกลับเข้าบ้านที่ชลบุรีตอนประมาณตีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะแล้วปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นคือ13พฤศจิกายนตอน11โมงเช้านกน้อยเนี่ยโมโหคนในบ้านเรื่องอะไรไม่รู้แหละไร้สาระเลยแหละแล้วก็โยนชามก๋วยเตี๋ยวแตกเสียหายเลยค่ะแล้วก็ทะเลาะกับคนในบ้านพูดขึ้นมึงขึ้นกูนะแล้วจู่ๆคุณนกน้อยแกก็ถือกลองขึ้นรถเมย์หนีไปเลยเลยคิดว่าคงหนีไประยองนี่แหละไปตีกลองหากินเหมือนเดิมคุณแม่บอกไม่กล้ารับกลับบ้านแล้วค่ะกลัวว่าจะมาทำร้ายคนในบ้านไปฟังคุณแม่หน่อยค่ะเขาเดินพอเขาโมโหแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วมีคนบอกก็ขึ้นรถเมย์ไปเขาโมโหอะไรฮะเขาโมโหโดยไม่ต้องไปอยากจะรู้ว่าเขาโมโหอะไรเขาโมโหคือเขาโมโหไร้สาระนี่ไม่สมควรที่จะโมโหแต่เขาก็โมโหเพราะมารู้เขาไปทำอะไรมาตามอารมณ์เขาใช่เขาเป็นตลอดทะเลาะกับแม่ตอนประมาณเที่ยงเขาอารมณ์ใส่กับแม่ตอนที่ว่าหาว่าเรื่องน้องเขาเนี่ยประมาณ11โมง11โมงเขาก็มีอารมณ์เสียคือโยนชามก๋วยเตี๋ยวใส่ตรงเนี้ยแล้วก็พูดมึงพูดกูกับแม่อ๋อแล้วก็ไปเลยไปเลยฟ้ากองได้เดินออกไปเลยเขาไปอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ระยองแม่บอกไปอยู่ระยองโมโหแม่เรื่องไร้สาระอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไปอยู่ระยองส่วนน้องสาวของคุณนกน้อยน้องพัชรีเนี่ยนะคะบอกว่าหลังจากที่พี่สาวกลับจากบำบัดอาการก็มีงานรีวิวเข้ามาเยอะมากส่วนอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยมีบ้างอาจจะมาจากขาดยาหรือเปล่าแสดงว่าบำบัดกลับมาไม่ได้กินยาหรอนั่นน่ะสิตรงเวลาหรือยังไงแล้วก็น้องสาวเล่าบอกว่าตั้งแต่มาสนิทสนมกับนายประเสริฐลิ้นสัมผัสวิญญาณเนี่ยนะน้องบอกพี่สาวเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปพูดจาขึ้นมึงขึ้นกูระแวงทั้งน้องสาวกับแม่ว่าจะไปโกงเงินค่ารีวิวซึ่งมันไม่จริงแล้วสุดท้ายพี่สาวก็หอบผ้าหอบผ่อนยังไม่กลับบ้านเลยค่ะไปฟังน้องหน่อยค่ะอาการเขาดีขึ้นไหมก็ดีเป็นพักๆอะบางวันก็ดีบางวันก็แล้วแต่ลมเขาอะเขากินมีการกินยารักษาตัวอะไรบ้างไหมเขากินตลอดค่ะแต่ว่าเขาว่ากินต่อหน้าแม่ก็จริงแต่ไม่รู้ว่าตอนแบบว่าเขาเดินออกไปห้องเขาไปคลายทิ้งหรือเปล่าเขาหนีออกไปเองเขาไปเอาไอ้เนี่ยไอ้เสื้อผ้าที่เขาไปซักไว้ไปปั่นเครื่องอะเขาไปซื้อกระเป๋าร้านเนี่ยร้านใหญ่20เนี่ยแล้วเขาก็เอาผ้าที่เปียกๆเนี่ยแหละใส่ถุงไปเลยไปเลยใช่จนป่านนี้ก็ยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับ
ตอนนี้คนในครอบครัวบอกเป็นห่วงนะเป็นห่วงนกน้อยนะอยากให้เจ้าหน้าที่ไปรักษาพาไปรักษาให้หายขาดแล้วค่อยพากลับบ้านได้ไหมคือถ้ายังไม่หายขาดกลับมาอยู่บ้านคนที่บ้านก็กลัวไงกลัวจะมาทำร้ายคนอื่นแอบผิดหวังคือตอนแรกรู้สึกดีใจที่ได้เจอครอบครัวนะได้พ้นจากชีวิตแบบเป็นคนเร่ร่อนอยู่อย่างนั้นแต่ประเสริฐประเสริฐทำอะไรนกน้อยหรือเปล่าตอนนี้ประเสริฐเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเลยเข้าใจว่าชีวิตใครชีวิตมันนะเขาอาจจะมีความสุขเมื่อได้อยู่แบบนั้นก็ได้แต่มันไม่รู้สิถ้ามันไปเกิดอันตรายหรือไปอะไรแบบนี้นะฮะแล้วที่บ้านเขาบอกเขาไม่เอาแล้วไงอ้าวติดตามคุณนกน้อยกันต่อไปแล้วกันนะครับก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครแล้วกันนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง